สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะค่ะมีเพื่อนๆหลายท่านนะคะอยากจะให้ป้าหมูทำสบู่เหลวอาบน้ำสมุนไพรนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะมะกรูดเยอะนะคะป้าหมูก็เลยจะทำสบู่เหลวอาบน้ำสมุนไพรมะกรูดนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะเปิดเตาก่อนนะเพื่อนๆก็ใส่มะกรูดตามชอบเลยนะคะเราจะต้มเราจะหั่นออกมาก่อนนะคะเราจะหั่นมะกรูดออกมาก่อนนะคะแล้วเราจะไปต้มนะเราก็จะได้มะกรูดเยอะพอประมาณแล้วนะคะน่าจะประมาณโลนึงได้นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ลงต้มเลยเราจะเปิดไฟอ่อนนะคะเคี่ยวให้น้ำมันในผิวมะกรูดนะคะออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วเราต้มเสร็จนะคะก็จะรอจนน้ำที่เราต้มมะกรูดเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปนะพอเราเอาน้ำมะกรูดที่ต้มได้ครบชั่วโมงแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะคือต้มจนเปื่อยแล้วนะเดี๋ยวป้าหมูก็จะเอามาปั่นนะคะเพื่อนๆต้องรอเย็นก่อนนะคะถึงจะปั่นนะคะแต่นี้ป้าหมูใช้โถแก้วนะคะสามารถปั่นร้อนได้เลยนะกลิ่นหอมมากเลยนะคะนี่นะคะก็จะได้มะกรูดปั่นออกมาเป็นแบบนี้นะพอเราปั่นละเอียดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากองเอาแต่น้ำไว้ใช้นะนี่นะคะเราก็จะกองเอาแต่น้ำนะคะกากเราไม่ใช้นะกลิ่นหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆจะต้องหากะละมังผสมใบใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็ป้าหมูใช้ตาชั่งด้วยนะเพราะว่าเราจะมาชั่งสาร AD25 นะคะแล้ววันนี้เราจะใช้300กรัมนะแล้วก็ผงข้นหรือเกลือนะคะตัวนี้ช่วยในการข้นหนืดของสบู่เหลวนะคะป้าหมูก็จะใช้80กรัมนะคะเพราะว่าอยากให้หนืดๆหน่อยนะแล้วก็ใช้สารเพิ่มฟองนะคะสูตรอ่อนโยนนะคะก็ปริมาณ10กรัมนะคะแล้วก็มีสารกันเสียนะคะป้าหมูจะใช้น้อยมากนะคะประมาณไม่ถึงกรัมนะก็1ส่วน4ช้อนชานะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะแล้วก็น้ำสะอาดที่จะเอามาผสมนะคะน้ำต้มมะกรูดที่เรากองกากแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากองละเอียดอีกรอบนึงนะเดี๋ยวเราชั่งสาร AD25 ไว้รอเลยนะคะวันนี้ป้าหมูใช้300กรัมนะค่ะนี่นะคะเราก็เทลงไปแล้ววันนี้เราจะเติมน้ำมันมะกอกด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะป้าหมูใส่ประมาณฝาหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเพื่อช่วยให้ผิวเราไม่แห้งก้านนะคะแล้วก็สารเพิ่มฟองนะคะป้าหมูใส่ประมาณ10กรัมนะคะผงข้นหนืดนะคะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราจะเติมน้ำนะคะเข้าไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เขาผสมได้ง่ายขึ้นนะเราใช้น้ำเปล่านะคะวันนี้ประมาณ1ลิตรนะคะเพื่อนๆค่อยๆเติมแล้วค่อยผสมนะคะป้าหมูจะใส่สารกันเสียนะคะ1ส่วน4ช้อนชานะคะแล้วใส่ลงไปเลยวันนี้เราไม่ใช้หัวน้ำหอมนะคะเพราะว่ากลิ่นมะกรูดนี่คือหอมโดดเด่นอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากองให้ละเอียดอีกชั้นหนึ่งนะคะจากเมื่อกี้ที่เรากองไปแล้วนะคะแต่ว่าป้าหมูไม่อยากให้มีเศษกากลงไปเลยนะ
เราอยากจะได้น้ำใสๆเลยนะคะนี่นะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะวันนี้ป้าหมูจะใช้สีผสมอาหารนะคะเป็นเหลืองมะนาวนะคะช่วยให้สีสวยงามน่าใช้ยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆเห็นฟองไหมคะฟองนุ่มฟูเหมือนโฟมเลยนะคะป้าหมูใช้สารเพิ่มฟองแบบสูตรอ่อนโยนนะคะเพื่อนๆซื้อหาซื้อได้ตามร้านเคมีภัณฑ์ทั่วไปเลยนะบอกเขาว่าสารเพิ่มฟองชนิดน้ำแบบสูตรอ่อนโยนนะคะเห็นไหมคะฟองโฟมจะนุ่มมากเลยค่ะเหมือนกับมูสเลยนะคะน่าใช้มากๆเลยเดี๋ยวเราจะรอให้เขาโฟมยุบตัวลงนะคะทิ้งไว้ประมาณ 5-10 ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บใส่ภาชนะไว้ใช้งานนะสบู่เหลวอาบน้ำมะกรูดของป้าหมูที่ทำไว้นะคะฟองก็เริ่มยุบแล้วนะคะสีก็สวยน่าใช้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะตักเก็บใส่ภาชนะไว้เลยนะกลิ่นหอมมากเลยค่ะป้าหมูไม่ได้ใช้หัวน้ำหอมเลยนะกลิ่นหอมจากมะกรูดล้วนๆเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสบู่เหลวอาบน้ำมะกรูดของป้าหมูนะคะเพื่อนๆทราบไหมคะว่ามะกรูดนะคะช่วยป้องกันโรคผิวหนังบางชนิดได้นะคะเช่นโรคสะเก็ดเงินนะคะอาบแล้วยังได้ความหอมสดชื่นของน้ำมันที่ออกมาจากผิวมะกรูดด้วยนะคะป้าหมูใส่น้ำมันมะกอกนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะคะอาบไปแล้วก็ได้ทั้งความสดชื่นแล้วก็บำรุงผิวด้วยนะคะเพื่อนๆทำตามได้เลยนะคะค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยนะกดแชร์กดติดตามกด Subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ป้าหมูจะทำในครั้งหน้านะค่ะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ